สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะตามคำสัญญามาแล้วเสื้อถักต่อดอกนะคะเป็นเสื้อถักใส่สบายๆนะคะใส่เที่ยวก็ได้นะคะใส่ไปทะเลก็เก๋ดีนะคะทีนี้เนี่ยไซส์ที่แม่ค้าทำนะคะทำขนาดวันนี้คือขนาดอกรอบอก32นะคะแต่ถ้าใครที่มีขนาดเล็กกว่านะคะหรือใครที่มีขนาดใหญ่กว่า34อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ที่ตัวไหมอะค่ะมันจะอยู่ที่ตัวไหมสำหรับตัวอย่างเนี่ยแม่ค้าจะใช้เป็นตัวไหมซัมเมอร์เบอร์20นะคะประกบกัน2เส้นนะคะใช้3สีแต่ว่านะคะถ้าหากว่าใครที่มีขนาดใหญ่กว่านี้คือ34อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะมันอาจจะหลวมนิดนึงมันอาจจะพอดีตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ใส่ได้แต่แนะนำเลยว่าทรงนี้เนี่ยถ้าใครมีไหมเส้นใหญ่นะคะไหมเส้นใหญ่เป็น4พายหรืออะไรพวกนั้นนะคะ3พายอะไรอะใหญ่กว่านี้อะก็คือใช้ได้นะคะ34เนี่ยแนะนำว่าให้เอาไหมตัวไหมคอตตอนไหม4พายพวกนั้นเลยนะคะจะได้ดอกที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าทรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทำดอกให้มันใหญ่เข้าไว้อะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเสื้อตัวหลวมไงถึงแม้ว่าดอกมันจะใหญ่หลวมหน่อยมันก็ใส่โอเคอะค่ะมันเป็นเสื้อใส่เที่ยวเนาะมันไม่จำเป็นว่าต้องฟิตไงเพราะฉะนั้นถ้าดอกใหญ่ก็จะง่ายถักง่ายแล้วก็ใส่ออกมาสวยพอกันนะคะทีนี้เนี่ยตามตัวอย่างอะแม่ค้าจะใช้เป็นเกสรสีดำนะคะใช้เกสรสีดำแล้วก็ตัวกลีบดอกเนี่ยแม่ค้าจะใช้เป็นสีชมพูกับปีกนะคะส่วนตัวเสื้อเนี่ยจะใช้เป็นสีขาวตุ่นๆนะคะแต่ด้วยความที่ถักสีดำแล้วว่ามันจะทำให้เห็นไม่ชัดเนาะทำให้ถักแล้วเพื่อนๆดูไม่ค่อยนะคะดูไม่ค่อยถนัดแม่ค้าก็เลยจะใช้สีขาวแทนนะคะใช้สีขาวถักเกสรแทนให้ดูนะคะมันจะได้เห็นชัดง่ายขึ้นส่วนเข็มนะคะเบอร์3ค่ะเข็ม2หัวใช้ด้านเบอร์3นะคะถักนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะทีนี้มาเริ่มก็คือเราจะขึ้นต้นด้วยนะคะโซ่5ครั้งนะคะไม่ต้องแน่นนะคะไม่ต้องแน่นเอาพอดีหลวมๆก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะลงมาปักลงนะคะปักลงกับหลักแรกเลยนะคะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะปักทิ่มลงไปเลยนะคะแล้วก็ควักออกมาส่วนเงื่อนเดี๋ยวเราเก็บได้เนาะมันจะเนี่ยถักทับมันไปได้เลยนะคะโซ่2ครั้งค่ะพันหัวเข็มนะคะควักลงไปในช่องที่เราทำไว้นะคะมันจะเป็นห่วงเล็กๆนะคะลงไปในห่วงนะคะพันหัวเข็มลงไปในห่วงควักออกมานะคะเท่ากับ1หลักเนาะได้1หลักแล้วนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะหลักที่2นะคะพันควักลงไปนะคะในหลักที่2แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มครั้งนึงแล้วก็ควักลงไปนะคะในห่วงนะคะเราจะทำอย่างนี้ทั้งหมดนะคะทั้งหมด16หลักนะคะทำ16หลักเลยนะคะทีนี้นะคะใครจะเต็มแล้วครบ16แล้วเนี่ยดูตรงหลักแรกเลยค่ะหลักแรกเลยนะเอาเป็นหลักแรกเป็นเกณฑ์แล้วก็ทิ่มลงไปเลยนะคะทิ่มลงไปเลยนะคะควักแล้วก็โซ่แน่นทิ้งไว้นะคะนี่นะคะจะได้แล้วแบบนี้นะคะนะคะเกสรนะต่อไปนะคะเกสรได้แล้วเรามาทำกลีบดอกนะคะกลีบดอกในเมื่อเกสร16หลักก็จะได้กลีบดอก16นะคะ
เราจะเริ่มจุดไหนก็ได้ของกลีบดอกนะของหลักนะคะของเกสรนะคะโซ่2ครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มควักลงไปในหลักที่ขึ้นโซ่อะค่ะนะคะเราจะทำควักลงไปนะคะแล้วก็ปล่อยออกมา2นะคะปล่อยออกมาปกติทีนี้เราพันอีกรอบนึงค่ะเรายังไม่เก็บนะคะเราพันอีกรอบนึงลงที่เดิมค่ะดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็พันไปอีกรอบนึงค่ะเป็น3ครั้งนะคะดึงขึ้นมานี่เลยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะดูตุ้มๆดุมๆนิดนึงค่ะแล้วก็พันควักรูดออกมาทีเดียวเลยค่ะดึงรวบทีเดียวแล้วก็โซ่1ครั้งนะคะเกสรมันจะนูนๆ นิดนึงนะคะดูมีมิตินิดนึงแล้วก็โซ่อีก1ครั้งนะคะพันหัวเข็มทําเหมือนเดิมค่ะในหลักถัดไปเลยนะคะควักขึ้นมานะคะพันหัวเข็มปล่อยออกไปเหลือ2หลักนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ควักลงไปที่เดิมนะคะดึงขึ้นมานะคะทำอีกรอบนึงค่ะพันหัวเข็มลงไปในหลักเดิมดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็พันควักรวบมาทีเดียวนะคะแล้วก็โซ่1ครั้งแล้วก็โซ่อีก1ครั้งค่ะเริ่มหลักต่อไปนะคะเหมือนเดิมเลยพันหัวเข็มดึงขึ้นมาพันหัวเข็มปล่อยหรือ2หลัก2ห่วงพันลงไปขึ้นมาพันอีกรอบค่ะแม่ค้าก็ลืมนะพันอีกรอบค่ะรวบทีเดียวค่ะโซ่1ค่ะเริ่มอันใหม่ก็โซ่1ค่ะวนอย่างนี้นะคะวนอย่างนี้ไปจนกว่าจะครบ16กลีบดอกนะคะค่ะเมื่อจบแล้วนะคะเราก็โซ่2ครั้งแล้วก็เลือกในหลักแรกเลยค่ะจุดแรกของเราเลยแล้วก็ควักลงไปนะคะควักลงไปแล้วก็นะคะโซ่ล็อกไว้นะคะดึงห่วงดึงไหมยาวนิดนึงเดี๋ยวเราจะต่อได้เก็บเงินได้ง่ายนะคะทีนี้มาดูต่อเลยก็คือเมื่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะกลับมาใช้เกสรอันเดิมนะคะสีที่เลือกไว้คือสีดำนะคะก็ทำอันเดอร์เป็นขึ้นมุมไหนก็ได้นะคะจุดหนึ่งแล้วก็โซ่2ครั้งแล้วก็พันหัวเข็มควักลงไปในหลักที่เราขึ้นโซ่อะค่ะนะคะได้1หลักนะคะพันควัก1หลักแล้วก็ทำหลักที่2นะคะแล้วก็ทำหลักที่3นะคะในแถวนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรซับซ้อนนะแถวแรกนี้ก็คือเราก็ลงห่วงละ3หลักนะคะไม่มีโซ่ไม่มีเว้นอะไรนะคะลงไปก่อนนะคะ3หลักแต่ละห่วงThank you.
ค่ะห่วงละ3หลักนะคะทีนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งหมดตอนนี้เริ่มได้4แล้วนะคะเมื่อได้4แล้วเนี่ยเราจะทำมุมนะคะมุมเนี่ยทำเหมือนเดิมค่ะคือการพันแล้วก็ควักลงไปในหลักเนี่ย3ครั้งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพอเราได้ครบ3ครั้งนะคะแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำโซ่นะคะทำโซ่2ครั้งนะคะแล้วเราจะทำเหมือนเดิมค่ะพันแล้วก็ควักลงไปในหลักอันเดิมนะคะนั่นหมายความว่าตรงหลักเนี้ยเราจะต้องลงถึง6ครั้งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะทำมุมเนี้ยค่ะตรงเนี้ยให้มันเป็นมุมนะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทำ3หลักนะคะเมื่อนะคะเราได้ครบ3หลักแบบนี้แล้วนะคะเราก็เริ่มทำเหมือนกับนะคะเหมือนเนี่ยมันจะเป็นมุมแล้วพอมันเป็นมุมแบบนี้พอแถวถัดไปเราก็ทำเป็นห่วงละ3หลักเหมือนเดิมนะคะทำห่วงละ3หลักไปเรื่อยๆนะคะมีจุดสังเกตว่าเราจะต้องเริ่มทำมุมแล้วเมื่อไหร่นะคะให้เราสังเกตว่าอ่ะมุมนี้นะคะเราได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วมันจะเป็นดอกเป็นห่วงเราลงอีก3ห่วงนะคะห่วงละ3หลักเนี่ยลงนับเป็น1นะคะ1 2แล้วก็3เนี่ยพออันที่3ได้3ห่วงแบบนี้แล้วอ่ะแล้วเราก็ถัดไปนี้จะต้องเป็นมุมแล้วนะคะคือให้ดูทุกครั้งก็คือทำสังเกตง่ายๆก็คือทำ3ลงไป3ห่วง3ครั้งแล้วเนี่ยก็จะเป็นมุมนะคะเวลาทำมุมก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือ3หลักนะคะพันควัก3ครั้งแล้วก็โซ่2ครั้งนะคะแล้วก็พันควักอีก3ครั้งในหลักเดียวกันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีมุมนะคะหลังจากจบมุมปุ๊บเราก็จะขึ้น3นะคะขึ้น3ลง3ห่วงนะคะแล้วก็ทำมุมนะคะแล้วก็ขึ้นอีก3แล้วก็มาชนมุมสุดท้ายตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะมุมนี้นะคะคือมุมสุดท้ายมันเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราเริ่มไปซีกหนึ่งแล้วนะคะครึ่งมุมแล้วตอนนี้เรามาเพิ่มอีกครึ่งมุมก็คือ3หลักนะคะลงไปในที่เดิมมุมเดียวกันเลยนะคะห่วงเดียวกันนะคะลงไป3ปุ๊บฮะก็ได้อีกซีกหนึ่งของหัวของมุมแล้วนะคะแล้วเราก็ทำโซ่ไว้1แล้วก็ควักลงไปตรงหลักที่เราเริ่มต้นนะคะหลักแรกเลยนะคะแล้วก็ควักไว้นะคะเป็นจบแถวที่1นะคะจบแถวที่1นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะคะก็จะสังเกตมุมเริ่มแรกมันอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้มุมนะคะพอแถวที่2เนี่ยเราก็โซ่2ครั้งนะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะพลิกด้านค่ะเราจะพลิกกลับด้านแล้วก็เริ่มนะคะเริ่มพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ควักนะคะทีละห่วงนะคะห่วงตรงมุมแรกเนี่ยเราลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะเราทำไว้ครึ่งหนึ่งของมุมก่อนก็คือ2นะคะในแถวที่2เราจะลงแค่2หลักนะคะเราจะไม่ลง3เพราะว่ามันจะบานเกินไปนะคะลง2แล้วหลังจากนั้นเราจะพันควักทีละหลักค่ะทีละหลักไปตลอดแนวเลยนะคะเนี่ยค่ะเราจะลงแค่ไปเรื่อยๆนะคะทีละหลักไปเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อมาถึงตรงมุมนะคะถึงตรงมุมเราก็ลงพันควักนะคะ2หลักในห่วงมุมนะคะลง2หลักนะคะในห่วงนี้นะคะแล้วเราก็ทำเป็นโซ่2ครั้งนะคะค่ะแล้วก็พันควักนะคะลงที่เดิมค่ะเพื่อให้มันเป็นมุมนะคะเกิดมุมขึ้นมาก็พันควักไป1หลักนะคะแล้วก็2หลักค่ะหลังจากนั้นนะคะก็วนไปนะคะวนไปแบบเดิมจนครบนะคะจนครบแถวจนครบมุมนะคะ
แล้วก็ลงในมุมสุดท้ายนะคะเมื่อกี้เราทำไว้ครึ่งนึงแล้วนะคะอันนี้ลงไปมุมเดิมอีกครึ่งนึงของมุมก็คือ2หลักนะคะคือแบ่งซีกกันนะคะสองหลักทีนี้ก็โซ่1ครั้งนะคะแล้วก็มองหาจุดเริ่มต้นนะคะจุดหลักแรกแล้วก็ปักลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ดึงนะคะจบแถวที่2นะคะส่วนแถวที่3นะคะไม่มีอะไรแตกต่างเลยเหมือนเดิมนะคะโซ่2แล้วก็กลับด้านนะคะทำเหมือนเดิมเลยได้แล้วนะคะแถวที่3จบแล้วนะคะเหมือนทั้งหมดจะเป็น1 2 3แถวนะคะไหมไม่ต้องตัดนะคะมาเลยมาต่อกันนะคะเมื่อได้แล้วนะคะเมื่อจบดอกแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้เราจะเอามาต่อกับอีกดอกนึงที่เราถักเสร็จแล้วทั้งหมดเราจะทำนะคะทุกครั้งที่เราถักเสร็จเราก็เอามาต่อนะคะเวลาต่อให้แน่ใจว่าด้านเดียวกันนะคะทุกคนไม่กลับด้านนะเอาด้านที่ถูกนะคะด้านที่ถูกของเราอะไว้ข้างนอกประกบกันให้ถูกด้านนะคะเนี่ยนะคะด้านให้ถูกนะทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากห่วงนะคะเริ่มจากมุมนะคะ เราควักลงไปค่ะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะควักนะคะควักขึ้นมานะคะด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกลับไปถักนะคะกลับไปถักอีกอันนึงนะคะดูให้ดีว่าไม่ผิดด้านนะกลับไปถักอีกอันนึงแต่เราจะถักจากข้างใต้นะหยิบขึ้นมานะคะถักจากข้างใต้ในหลักแรกเลยนะคะไม่พันหัวเข็มนะคะควักลงไปเลยนะคะเกี่ยวออกมานะคะดึงออกมาแล้วก็นะคะดึงออกมาทีนี้สลับด้านค่ะเปลี่ยนมาด้านนี้แต่ด้านนี้จะสังเกตว่าเราจะไม่นะคะจะไม่พลิกนะคะเราจะถักจะปักจากด้านบนลงไปนะคะปักจากด้านบนลงไปแล้วก็เราจะเปลี่ยนอีกข้างนึงนะคะเปลี่ยนอีกข้างนึงก็คือพลิกถักปักจากด้านใต้ขึ้นนะคะปักจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะอันนี้นะคะฝั่งนี้จะใช้ด้านล่างขึ้นด้านบนส่วนอีกฝั่งนึงจะด้านบนลงด้านล่างนะคะมันจะเป็นด้านหน้าที่ถูกต้องเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีวิธีต่ออีกเยอะแบบมากเลยค่ะแต่ว่าแม่ค้าเลือกแบบนี้ที่มันจะไม่ยากคือมันจะง่ายหน่อยนะคะแล้วงานออกมาเนี่ยจะดูแบบยูนิคดีคือมันเหมือนเป็นกระดูกอะค่ะเหมือนเป็นกระดูกเป็นแกนขึ้นมาดูเก๋ดูสวยนะคะคืออันนี้ความชอบส่วนตัวนะคะนะคะก็เอาวิธีนี้มาแนะนำกันนะคะก็จะถักอย่างเงี้ยค่ะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยจนสุดนะคะเอาให้สุดเลยสุดมุมนะคะไม่ใช่สุดดอกหมดดอกนะไม่ใช่มุมเดียวนะคะข้างเดียวด้านนี้นะคะให้สุดมุมเลยค่ะซึ่งทั้งหมดเลยนะคะเราจะทำทั้งหมดอยู่8ดอกนะคะทุกคน8ดอกสำหรับไซส์นี้เวลาถักดอกมาเป็นแบบนี้ค่ะสังเกตง่ายๆมันจะซิกแซกค่ะซิกแซกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะถักเนี่ยค่ะถ้าเราถักปุ๊บถักต่อไปด้านข้างนี้นะคะแล้วอีกดอกนึงก็มาต่อด้านนี้นะคะมันจะเป็นซิกแซกอะค่ะค่ะเมื่อต่อมาแล้วด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะคะทุกคนดอกที่1นะคะดอกที่2ดอกที่3ดอกที่4ดอกที่5และดอกที่6นะคะอยู่ด้านหลังค่ะดอกที่ด้าน6อยู่ตรงนี้นะคะส่วนดอกที่7ก็จะเป็นด้านล่างนะคะด้านล่างข้างหลังนะคะดอกที่8นะคะก็ตรงนี้แต่เป็นด้านหลังนะคะคือหน้าตามันเหมือนกันเลยถ้าเราถักออกมาแล้วต่อกันแล้วตรงนี้นะคะดอกที่8เนี่ยจะเชื่อมต่อกับดอกที่1นะคะจะติดกับดอกที่1นะคะค่ะคือในส่วนนี้นะคะเมื่อได้ครบแล้วแม่ค้าจะไม่ได้ถักให้ดูต่อแล้วเพราะว่ามันจะมีแค่นี้นะคะแต่ว่าจะใช้การอธิบายเพิ่มเติมเมื่อเราถักออกมาได้เป็นชิ้นงานอย่างนี้แล้วนะคะจากจุดที่ต่อกันชนด้วยได้ครบตัวแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มนะคะเริ่มเก็บริมเวลาเก็บริมเนี่ยนะคะก็คือเมื่อเราชนต่อกันตรงนี้นะคะเราก็ไม่ต้องตัดไหมนะคะเราถักริมก็คือถักด้านถูกนะคะด้านที่ถูกนะไม่ใช่ด้านในนะคะถักด้านนอกนะคะให้หันหน้าให้ถูกนะคะถักด้านนอก
ถักหลักละพันควักนะคะไปทุกหลักเลยนะคะพันควักไปทุกหลักพอถึงตรงมุมนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือตรงมุมเนี้ยเราใส่2หลักนะคะโซ่2แล้วก็2หลักนะคะแล้วเราก็ใส่หลักเดียวนะคะพันควักหลักเดียวมาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆเลยนะคะขึ้นขอบนะคะขึ้นขอบหมดอ้อมด้านหลังอ้อมไปหมดนะคะอ้อมไปเรื่อยๆจนมาจบที่จุดเริ่มต้นเรานะคะก็คือจบอันนี้ก็ตัดนะคะทีนี้พอตัดแล้วเนี่ยเราก็มาทำสายซึ่งแม่ค้าจะไม่ค่อยโชว์พวกสายพวกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันทำได้ร้อยแปดแบบเนาะมีหลากหลายมากๆนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหนเป็นเชือกเส้นเดียวจะถักหนาหน่อยจะถักบางหน่อยจะเป็น2เส้นจะเป็น3เส้นแล้วแต่จินตนาการเอาเลยนะคะใส่เองได้สวยๆเนาะก็เวลาทำก็วัดจากไหล่เราละค่ะก็คือความยาวของไหล่เราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถักขึ้นไปนะคะแล้วก็วัดนะคะถักจุดนี้นะคะเอาไปชนกระดอกข้างหลังจุดนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็ทำฝั่งนี้มั่งนะคะก็ทำเหมือนกันเลยนะคะสองด้านแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็เรียบร้อยสวยงามนะคะก็วิดีโอนี้นะคะมีเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปเนาะคงทำกันได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ